คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดยพีทฟูลเดทเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปไกลถึงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเลยนะครับไปรู้จักกับห้องสมุดผีเสื้อนะครับห้องสมุดที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับคุณครูให้กับเด็กนักเรียนได้เข้ามาหาความรู้มาทำกระบวนการที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่อ้อครับหทัยรัตน์สุดานะครับมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยเป็นยังไงครับสวัสดีครับพี่อ้อครับค่ะสวัสดีค่ะคุณต้องครับพี่อ้อครับพี่อ้อช่วยแนะนำตัวเองให้กับท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าพี่อ้อเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ที่ไหนอย่างไรครับค่ะชื่ออ้อนะคะชื่อจริงคือหทัยรัตน์สุดาตอนนี้เนี่ยเป็นนักวิชาการอิสระนะคะลาออกมาจากงานประจำที่เป็น NGO เนี่ยได้เข้าปีที่6ค่ะคือลาออกมาเมื่อปี58นะคะแล้วก็มากลับมาบ้านเกิดนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ทำห้องสมุดผีเสื้อนะคะเพื่อจะให้เด็กๆที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านนะคะเป็นหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรเนี่ยให้เขามายืมหนังสือหรือมาเล่นเกมมาทำกิจกรรมที่บ้านนะคะรวมถึงในช่วงของวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยหากคุณครูหรือเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขนะคะจากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยถ้าเขาสนใจอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันมานะคะแล้วก็มาเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่บ้านค่ะอืมครับพี่อ้อลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงหรือเริ่มยังไงครับผมค่ะคือถ้าจะเชื่อมห้องสมุดผีเสื้อกับชุมชนกรุณานะคะก็คือว่าตอนที่พี่อ้อตัดสินใจที่จะลาออกแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งก็คือเราจากศรีสะเกษไป30ปีเพราะนั้นเวลาที่เราจะกลับบ้านเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะหาการเชื่อมหรือคอนเนคตัวเรากับพื้นที่บ้านเกิดของเราซึ่งแน่นอนว่าเราแทบจะไม่รู้จักใครเลยแล้วนะคะเพื่อนๆในวัยเด็กก็ห่างหายกันไปเนาะสิ่งแรกที่พี่อ้อทำคือแน่นอนเราจะแบ่งพื้นที่บ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อจะให้คนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่เรามีแบ่งปันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันแรกเลยพี่อ้อกลับมาดูว่าถ้างั้นต้นทุนของพี่อ้อแน่ๆคือพี่อ้อจะจัดอบรมให้ฟรีสำหรับเรื่องที่คุณครูเขาสนใจนะคะเช่นพอพี่เรียนมาเรื่องการออกแบบการเรียนรู้แบบ active learning เนาะเพราะนั้นถ้าคุณครูเขาสนใจเรื่องการเขียนแผนแบบ active การสอนแบบ active learning หรือถ้าเป็นคอนเทนต์เช่นเรื่องของเพศวิถีศึกษาเรื่อง HIV AIDS เรื่องบริการปรึกษาหรือเรื่องโคชชิ่งเนี่ยเขาก็มาเรียนกับเราได้ฟรีอีกด้านนึงที่เป็นห้องสมุดก็เพราะว่าพี่อ้อเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีหนังสือที่ตัวเองชอบและสนใจอ่านเนี่ยก็เป็นพันเล่มอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าคนอื่นยืนไปอ่านด้วยอ่ะก็จะยิ่งดีใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเราก็จะทำบ้านเรานี่แหละให้เป็นห้องสมุดเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือเราต้องไปซื้อหนังสือนิทานเด็กหรือหนังสือเด็กในระดับที่ตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลนะคะเพื่อให้พ่อแม่เขาอ่านให้ลูกฟังเนี่ยไปจนถึงเด็กประถมมัธยมแล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะอันนี้จึงเป็นที่มาของสองอย่างที่พี่คิดจากต้นทุนตัวเองที่พี่คิดว่าถ้าพี่จะทำบ้านพี่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้เนี่ยก็มีเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้กับเรื่องของการมีห้องสมุดให้กับคนได้เข้ามาใช้บริการค่ะครับพี่อ้อเห็นความสำคัญอะไรนะครับถึงแบบจัดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้จัดพื้นที่ของห้องสมุดเนี้ยให้คนในชุมชนหรือให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ครับค่ะอันนึงเป็นความเชื่อเลยค่ะต้อมพี่เชื่อว่าการอ่านเนี่ยมันจะทำให้เราออกเดินทางได้โดยที่กายภาพเราเนี่ยอยู่กับที่ใช่ไหมแต่การอ่านเนี่ยมันจะพาเราไปทุกที่
โดยเฉพาะพอเราทำงานด้านการศึกษาเนี่ยเราก็พบงานวิจัยหลายอย่างเนาะที่ทำให้เห็นว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอะค่ะอ่านหนังสือให้เด็กฟังนะคะตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเขานะคะมันจะมีคลังคำพูดอะค่ะที่เข้าไปในตัวตนของเด็กๆนะคะแล้วก็มันส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำให้คนคนหนึ่งนะคะมีนิสัยของการรักการอ่านเนี่ยเรามารอตอนโตเนี่ยมันก็คงจะไม่ทันเหมือนกับหลายๆเรื่องอะค่ะที่พี่ทำงานมาเพราะว่าตอนที่พี่เป็น NGO เนี่ยพี่ก็ทำเรื่องเพศวิถีศึกษาเรื่อง HIV ใช่ไหมคะเวลาที่เราจะทำให้คนมีทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศเรื่องการป้องกันเนี่ยเรามาเตรียมตอนโตเรามาคุยกันตอนโตเนี่ยมันไม่ทันใช่ไหมเราก็ต้องไปคุยกับเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กๆนั่นจึงคือกระบวนการที่มูลนิธิเข้าถึงมูลนิธิPath to Health ที่พี่ทำงานมาก่อนนะคะหรือองค์การ PATH เนี่ยก็เลยพยายามผลักดันเรื่องการสอนเพศศึกษาเนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าไม่ต่างกันถ้าพี่จะทำให้คนรักการอ่านเนี่ยเราก็ต้องไปทำกับเด็กๆนะคะซึ่งถ้าจะทำกับเด็กก็คือต้องทำกับคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูในระดับประถมศึกษานะคะเพราะนั้นพอพี่ทำตัวห้องสมุดเสร็จเนี่ยสิ่งต่อมาที่พี่ทำก็คือพี่ก็เริ่มแบบประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่าน Facebook นะคะให้กับคุณครูในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยให้เขามาเรียนฟรีที่ห้องสมุดปีเสื้อนะคะพอเขามาเรียนเนี่ยเขาขับรถมาไกลนะมาจากกันทลักมาจากพุ้นหานมาจากขุขันนะคะมีมาจากทางอุบลด้วยนะคะทางนิจิเนี่ยก็มีมาด้วยเนี่ยเขาก็มาเอาหนังสือเด็กเนี่ยค่ะทีละ50-60เล่มเนี่ยกลับไปคือให้ไปยืมไปให้เด็กๆอ่านนะคะแล้วก็ทุกๆ2-3 เดือนเนี่ยเขาก็จะมาเปลี่ยนหนังสือหมุนเวียนกลับไปเนี่ยค่ะค่ะอันนี้เพราะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อของพี่นะว่าการอ่านเนี่ยมันส่งเสริมพัฒนาการได้แล้วมันก็ทำให้เป็นหนึ่งวิธีการเรียนรู้ของคนนะคะที่ถ้าเขาไม่มีโอกาสในการไปเข้าเวิร์กช็อปหรือไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนๆเนี่ยเขาก็สามารถสร้างการเรียนรู้ผ่านการอ่านได้นะคะแล้วก็เห็นเลยว่าแบบเอ๊ะแม้จะไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเนาะก็ยังมีคนสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเรียนรู้เรื่องการอ่านได้เปิดโลกจินตนาการนะครับย้อนไปสู่การเริ่มต้นของห้องสมุดผีเสื้อนี้เลยว่าในตอนเริ่มต้นแล้วที่มันค่อนข้างเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของชีวิตเหมือนกันเนาะที่พี่อ้อย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเริ่มสร้างคอนเนคชั่นเริ่มเข้าสู่พื้นที่ตรงเนี้ยพี่อ้อเริ่มยังไงครับผมค่ะพี่ก็เริ่มจากตอนแรกก็คือมันต้องเริ่มด้วยพื้นที่กายภาพก่อนใช่ไหมคะก็คือสร้างห้องสมุดผีเสื้อด้วยเงินเก็บของตัวเองเนี่ยค่ะรวมทั้งซื้อหนังสือใหม่เนี่ยก็เกือบ200,000ค่ะก้อมอันนี้พูดถึงกายภาพก่อนเนาะเพราะเราคิดแค่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราก็ได้มาจากสังคมใช่ไหมคะและเราถ้าเราจะคืนให้กับสังคมเนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เรารักเพราะว่าถ้าสิ่งที่เรารักเนี่ยเราจะให้เวลากับมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างต่อเนื่องนะคะมันจะไม่เหมือนการทำโครงการนะคะต้อมที่เราทำโครงการเราก็รักโครงการนะรักสิ่งที่เราทำเนาะแต่โครงการเนี่ยมันมีระยะเวลาของมันใช่ไหมคะแล้วมันก็มีตัวชี้วัดที่เราต้องไปให้ถึงนะแล้วก็พอจบโครงการแล้ว ก็สิ้นสุดเนี่ยค่ะแต่เวลาที่เราออกมาทำสิ่งที่เรารักเองเนี่ยค่ะเราก็ต้องเริ่มก่อนว่าเราแบ่งปันอะไรได้บ้างนะเราแบ่งปันเรื่องสถานที่เราแบ่งปันเรื่องงบประมาณนะคะการออกแบบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยต่อไปก็เป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะแรกๆพี่อ้อก็เดินตามหมู่บ้านนะคะเดินในหมู่บ้านเนาะเพื่อจะไปทำให้ไปแนะนำตัวเราอ่ะกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆนะคะแล้วก็ชวนให้เขาเข้ามาพาพ่อแม่ค่ะพาเด็กเข้ามาที่ห้องสมุดนะคะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้เรามี Facebook ใช่ไหมคะคุณครูที่เขาผ่านการอบรมกับพี่อ้อเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนใน Facebook เพราะฉะนั้นพี่อ้อก็ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ว่าในสัปดาห์นี้เราจะมีกิจกรรมอะไรนะคะแล้วก็เรารับสมัครได้10 คน 15 คนเนี่ยค่ะเขาก็เข้ามาอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เปิดตัวเรา
เชื่อมกับคนในชุมชนกับคนในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็จะจัดกิจกรรมแบบอย่างน้อยเดือนละครั้งที่เป็นกิจกรรมแบบตั้งใจนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าช่วงที่เราอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยในเพจห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าช่วงนี้เราอยู่แล้วก็เขาสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนหนังสือหรือถ้าเขาอยากมาแล้วก็เรียนรู้กับเราในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ค่ะครับครับฟังจากพี่อ้อมาแล้วก็นึกภาพตามนะครับว่าเวลาเราจะอยู่กับอะไรสักอย่างมันก็อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักเนาะเหมือนที่พี่อ้อทำห้องสมุดผีเสื้อนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ผมก็ไปดูรูปใน Facebook ก็มีบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณมากค่ะค่ะก็อย่างนี้ครับก็คือพี่อ้อเนี่ยคิดไหมครับว่าเอ๊ะทำตรงนี้มาอยากให้เกิดอะไรกับสังคมหรืออยากมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือจริงๆแล้วมุ่งหวังจุดประสงค์อะไรล่ะครับถึงทำห้องสมุดผีเสื้อนี้ขึ้นมาที่สุดของพี่เลยค่ะพี่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้เรียนรู้ผ่านการเห็นค่ะต้อมที่ไม่ใช่ใช้คำพูดงามๆเนาะแต่ว่าหาตัวอย่างไม่ได้คือพี่อยากให้คนเห็นว่าถ้าเราจะแบ่งปันคนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เรารวยก่อนนะคะแต่เราสามารถแบ่งปันได้ในสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนี่แหละนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่ลาออกจากงานแล้วพี่ไม่มีเงินเก็บนะคะพี่ก็จะไม่มีความฝันเรื่องห้องสมุดผีเสื้อแต่ไม่ได้แปลว่าพี่จะไม่ได้ทำความฝันเรื่องอบรมฟรีที่บ้านนะคะเพราะเวลาอบรมเนี่ยพี่ก็อบรมใต้ถุนบ้านพี่ใต้ต้นไม้เนาะใต้คือบ้านพี่ก็จะมีร่มไม้เหมือนที่ต้อมเข้าไปเห็นนะคะแล้วเราก็ปูเสื่อนั่งเรียนรู้ด้วยกันกับคุณครูพาเด็กๆมาทำกิจกรรมใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบสุดโต่งเลยว่าสมมติพี่ไม่มีเงินเก็บจากการทำงานเกือบ25ปีนะคะพี่ก็สามารถแบ่งปันความรู้ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันพอดีเรามีเงินเก็บสะสมเนาะเราก็เอาเงินส่วนหนึ่งก็ประมาณ 200,000 เนี่ยค่ะมาทำสถานที่เพื่อจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเขาจะแบ่งปันนะคะมันไม่ต้องเป็นห้องสมุดก็ได้นะแต่เป็นมุมหนังสือก็ได้อะค่ะเป็นมุมให้คนเข้ามาแบบเอาหนังสือมานั่งอ่านแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันหรือเดี๋ยวนี้มันมีบอร์ดเกมเนาะเราก็สามารถจะใช้เป็นพื้นที่ที่ใช้บอร์ดเกมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะเพราะนั้นถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรพี่อยากจะให้มันเป็นที่สร้างแรงบันดาลใจว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะแบ่งปันให้กับสังคมได้ผ่านสิ่งที่คุณมีอยู่ค่ะโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินนะเป็นความรู้เป็นพื้นที่บ้านของคุณเล็กๆเนี่ยค่ะเป็นสถานที่ที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนกันค่ะครับโหคือมองเห็นความกรุณาอยู่ในถ้อยความที่พี่อ้อเล่าออกมาเลยคือถ้าเราอยากจะช่วยหรืออยากจะแบ่งปันเราก็สามารถทำได้ตอนนี้เลยวันก่อนก็คุยกับพี่คนหนึ่งนะครับทำชุมชนกรุณาอยู่ที่ลำปางก็บอกว่าเริ่มแรกไปแล้วเขาก็มองเห็นว่าบางทีคนรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านยากมากเลยแล้วมาทำธุรกิจเขาก็ช่วยเหลือด้วยกันไปชิมอาหารแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook ให้คนรู้จักมากขึ้นอย่างนี้ก็เป็นการช่วยกันแล้วเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วซึ่งทำได้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะพอมาถึงตรงนี้เห็นพี่อ้อบอกว่าเออเรามีเครื่องมือที่จะใช้จากกระบวนการเรียนรู้กับคนในชุมชนเออตรงนี้พี่อ้อได้ใช้เครื่องมืออะไรบ้างถึงว่าได้ใช้เครื่องมือของพีฟูลเดย์ด้วยครับค่ะก็สิ่งที่สำคัญที่มาเชื่อมกับชุมชนกรุณานะคะก็คือว่าพอพี่อ้อเริ่มเปิดให้บริการห้องสมุดเมื่อปี58นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปี61เนี่ยพี่รับงานเป็นโค้ชด้วยนะคะให้กับโครงการต่างๆแล้วพอดีประมาณปี61เนี่ยค่ะพี่ไปเป็นโค้ชที่เรือนจำกลางขอนแก่นนะคะซึ่งมีโอกาสได้เจอกับพี่ซุ่ยนะคะเพราะว่าพี่ซุ่ยเนี่ยเป็นวิทยากรที่เราโครงการจิตปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จ้างพี่ไปเป็นโค้ชนี่นะคะได้เชิญพี่ซุ่ยเนี่ยไปสอนน้องๆที่อยู่ในเรือนจำกลางนะคะในประเด็นเรื่องการเผชิญความตายนะคะพี่เป็นโค้ชซึ่งนั่งดูอยู่หลังห้องเนี่ยพี่ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าก็น่าสนใจดีนะถ้าเราจะ
ทำการอบรมเรื่องเผชิญความตายเนี่ยให้กับคนอื่นๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะเพราะว่าคอร์สที่ผ่านมาของเราก็จะเป็นเรื่อง HIV AIDS เรื่องเพศวิถีเรื่องโค้ชชีพเรื่องการจัดการเรียนรู้ค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคอร์สที่เป็นเรื่องด้านในนะคะเป็นเรื่องการทำงานกับด้านในของเราเองเนี่ยค่ะพี่ก็เลยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสนใจแล้วก็ทำให้พี่นึกถึงการก้าวเข้าสู่ความเกี่ยวข้องกับการตายดีเพราะว่าพี่เริ่มต้นทำงานเมื่อปี2537เนี่ยตอนที่เป็นบัณฑิตอาสาสมัครป้องกันเอชของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนมหิดลนะคะเราได้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเอชที่จังหวัดลบบุรีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นปี 2537-38 เนี่ยทำให้พี่ได้ฝึกของการเตรียมผู้ป่วยเอชได้เสียชีวิตอย่างสงบจากพระอาจารย์อลงกฎนะคะแล้วเราก็ได้ทำแบบนั้นอย่างต่อเนื่องแต่มันต่อเนื่องในแบบที่คนรู้จักเราเช่นคุณแม่หรือคุณพ่อเขาระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะโทรมาแล้วพี่ก็จะนั่งแท็กซี่ไปแบบตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเตรียมพ่อแม่เพื่อนเลยนะคะหรือการไปเยี่ยมคนไข้หรืออย่างเงี้ยคือเราทำต่อเนื่องมาแต่มันทำในลักษณะแบบไม่ได้เป็นกิจลักษณะเป็นคนใกล้ชิดคนรู้จักเราที่เป็นธรรมชาติใช่เพราะนั้นพอพี่ไปนั่งดูพี่ซื้อหลังห้องอันนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่อันนึงนะคะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่น่าจะเพิ่มคอร์สการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คนเตรียมอยู่ดีแล้วก็ตายดีนะคะเพราะนั้นประสบการณ์เนี่ยในการช่วยให้คนตายดีเนี่ยพี่เคยทำมาแล้วเนาะแต่ว่าเวลาที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้กับคนอื่นเนี่ยพี่คิดว่าประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอค่ะหลังจากดูพี่ซื้ออยู่2วันเนี่ยพี่ก็เลยไปขอเข้าคอร์สการเผชิญความตายของกลุ่ม ICU ค่ะต้องรู้จักไหมคะรู้จักครับผมครับที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ในคอร์สนั้นเนี่ยก็จะวิทยากรก็จะเป็นทั้งพระภิกษุแล้วก็คฤหัสถ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่ไปเข้าคอร์สกับ ICU เสร็จพอดีเขามีงานเวทีวิชาการที่กรุงเทพแล้วพี่ก็เลยพอชื่อเราไปอยู่ที่ ICU ใช่ไหมคะมันก็เหมือนเชื่อมไปอะค่ะแล้วก็พี่ก็ไปในงานนั้นแล้วก็ไปเจอกับกลุ่ม Peaceful Death ที่ไปทำกิจกรรมนะคะแล้วก็มีสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะพี่ก็เลยมีโอกาสได้ไปเจอกับน้องเป็ดนะคะแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ให้พี่ก็คือไพ่ไขชีวิตเอาหนังสือให้เยอะแยะมากเลยซึ่งพี่ก็ตกใจมากว่าเอ้ามีคนแบบนี้ด้วยมีองค์กรแบบนี้ด้วยคือไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะเนาะแล้วพี่ก็เลยแบบกลับมาเริ่มต้นจากการอ่านเอกสารทั้งหมดที่พี่ได้มาคู่มือต่างๆนะคะแล้วพี่ด้วยความที่พี่เป็นคนออกแบบการเรียนรู้เนี่ยพี่ก็เลยมาทำคอร์สของตัวเองคือเป็นการประยุกต์จากประสบการณ์จากสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้ค่ะออกมาเป็นคอร์ส2คอร์สก็คือ1คอร์สแรกนี่คือตรงไปที่ผู้สูงอายุนะคะพี่มีเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่รพสตที่ตำบลดู่อำเภอราศีสลายแล้วก็ที่ผ่านมาพี่ก็เห็นเวลาเขาทำอะไรกับผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงนะครับแล้วพี่ก็เลยเสนอกับเพื่อนพี่ไปว่าเรามาลองทำคอร์สที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ใคร่ครวญกับชีวิตตัวเองไหมเออแล้วก็เพื่อนพี่ก็เอาด้วยนะพอเอาด้วยปุ๊บพี่ก็ไปลองเพราะฉะนั้นที่พอสตอว่านดูเนี่ยตอนแรกพี่ยังไม่ได้ไปทำเรื่องเผชิญความตายนะคะแต่พี่ไปเพื่อทำคอร์ส1วันในการจะรู้จักผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ดูว่าสไตล์ผู้สูงอายุเวลาเรียนรู้เนี่ยเป็นยังไงแล้วพี่ก็มาออกแบบคอร์สจากนั้นสิ่งที่ตามมาพี่ก็คือเริ่มไปทำให้รพสตเพื่อนพี่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ในพื้นที่ศรีสะเกษด้วยกันนี่ค่ะก็คือไปทำให้อสมกับแคร์กิเวอร์นะคะว่าถ้าเขาจะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะในการเตรียมตัวเนี่ยเขาจะทำอะไรได้บ้างนี่ค่ะแล้วก็ผลตอบรับก็คือดีมากเลยแล้วเป็นความบังเอิญคือเราไปเจอผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เป็นด้วยมะเร็งตับนะคะผู้ชายในหมู่บ้านนี้แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าอยากเห็นน่ะว่าทำยังไงคือเรียนวิชาการเรียนแล้วใช่ไหมคะครับมีภาคปฏิบัติมารอเลยเนี่ยค่ะพี่ก็ไปด้วยเนาะแล้วก็อาสาสมัครกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ย
เขาก็ไปนั่งดูด้วยอะค่ะคือเขานั่งดูห่างๆแล้วก็ดูเราทำนะคะแล้วก็วันนั้นก็เป็นวันที่พี่ได้มีโอกาสรวบรวมทั้งประสบการณ์และสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้ใหม่ทั้งจาก ICU ทั้งจากพี่ฟูเดสจากพี่ซุ้ยค่ะในการเตรียมเขาอยู่2ชั่วโมงเนาะแล้วก็มันงดงามมากนะคะตอนนั้นแล้วมันทำให้พี่กลับไปถึงความรู้สึกตอนที่พี่เตรียมผู้ป่วยเอชให้เขาเสียชีวิตได้อย่างสงบอะคือมันรู้สึกแบบคือทำอบรมเราก็มีความสุขเนาะมันเป็นความสุขแบบเบิกบานนะคะที่ทำให้คนแบบตื่นรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วเราก็เห็นว่าเขาได้เอาไปใช้ได้ใช่ไหมแต่ในขณะเวลาที่เราเตรียมให้คนป่วยระยะสุดท้ายเขาได้เดินทางอย่างสงบอะมันสุขใจอะมันบอกไม่ถูกเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำเรื่องนี้แหละแบบออกมาเป็นคอร์สเลยเพื่อให้คนอื่นๆอะมีโอกาสได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้ด้วยอะคือเราอยากให้แคร์กิฟเวอร์เราอยากให้แคร์แมเนเจอร์ซึ่งเป็นคนทำงานของระบบสาธารณสุขนะคะที่เขาจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการอยู่ดีตายดีของประชาชนในชุมชนเขาเนี่ยได้เรียนรู้และฝึกทักษะบางอย่างที่มันจะทำให้เขาทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีอะค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาที่พอปี63คือปีที่แล้วเองนะคะที่พี่อ้อเริ่มตระเวนทำคอร์สเผชิญความตายอย่างสงบในวงเล็บอยู่ดีตายดีเป็นหลักสูตร2วันถ้าเป็นผู้ดูแลแล้วก็ถ้าสำหรับตรงไปที่ผู้สูงอายุเลยก็คือเป็นหลักสูตร1วันค่ะคือหลักสูตร1วันมีทั้งของผู้สูงอายุเลยที่จะเตรียมตัวเองแล้วก็มีทั้งแบบของสำหรับ caregiver care manager ที่จะเอาไปใช้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอีกทีใช่ค่ะคือวันแรกเนี่ยทั้งตัวผู้สูงอายุหรือ caregiver เนี่ยสิ่งที่ต้องเข้าใจตรงกันก็คือเข้าใจความหมายเรื่องการอยู่ดีตายดีเนาะถ้าในวันแรกเนี่ยเครื่องมือที่พี่เอาจากพี่ฟูเดสไปใช้นะคะจะมีอยู่2เครื่องมือก็คือไพ่ไขชีวิตนะคะกับสมุดเบาใจนะเพราะว่าถ้าเวลาเราทำเทรนนิ่งกับต้อมใน1วันเนี่ยมี4ช่วงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงที่1เนี่ยเราต้องทำวอร์มอัพอยู่แล้วเพื่อจะทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในการที่เรากับผู้เข้าร่วมเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยกันได้เข้าใจความหมายเรื่องการตายดีอยู่ดีด้วยกันนะคะพอเซสชั่นที่2เนี่ยพี่ก็จะเป็นการชวนให้เขาได้ทบทวนชีวิตของเขาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือจะเอาไพ่ไขชีวิตเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้เขาได้ตั้งกลุ่มวงการได้แลกเปลี่ยนค่ะนี้พอมาถึงช่วงบ่ายใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงที่เอาสมุดเบาใจมาให้เขาได้ลองทบทวนว่าถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาจะเลือกตัดสินใจแบบไหนยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็แน่นอนค่ะการเทรนนิ่งมันก็คือสรุปการเรียนรู้แล้วก็แอคชั่นใช่ไหมว่าแอคชั่นแพลนอะว่าเอ้ยความตั้งใจที่เรากลับไปเราจะทำอะไรที่ต่างจากเดิมเพราะนั้น2คอร์สนี้เนี่ยยังไงวันแรกจะเหมือนกันแต่พอวันที่2เนี่ยคนที่เป็นคนดูแลสิ่งที่เขาจะต้องมีมากกว่าก็คือเรื่องของทักษะเพราะฉะนั้นวันที่2พี่ก็จะเน้นเรื่องทำยังไงให้เขาเข้าใจในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยการรู้สึกว่าตัวเองหรือผู้สูงอายุนะคะที่รู้สึกว่าฉันเป็นคนไร้ค่าฉันเป็นภาระครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ดูแลเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจใหม่หรือที่ว่าเปลี่ยน mindset อะค่ะว่าการที่เขาจะไปช่วยดูแลคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เขารับภาระเพิ่มเนาะแต่มันคือการที่เขาจะไปตักบุญน่ะที่เรียกว่าผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบ่อบุญขนาดใหญ่นะแล้วก็บ่อบุญเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ว่าถ้าคุณไปทำกับเขาคุณก็ได้ตักบุญไปใครไม่ทำก็ไม่ได้บุญนี่คือพูดภาษาแบบชาวบ้านแบบตรงไปตรงมานะแล้วก็แต่สิ่งที่เวลาที่เราเข้าไปที่เราจะดูแลเขาเนี่ยมันก็มีหลักการหลายอย่างนะคะเช่นสิ่งที่เขาต้องผู้ดูแลควรจะระวังนะคะพี่ยกตัวอย่างเช่นเราต้องไม่ไปแย่งความสามารถของเขามาครับคือบางคนเราใจดีใช่ไหมคะแล้วเวลาเราไปดูแลเนี่ยเราก็ไปป้อนข้าวเขาทั้งที่เขาเนี่ยยังมีความสามารถในการตักข้าวกินเองแต่ผู้ดูแลเนี่ยด้วยความที่ไม่เข้าใจหลักการนี้ก็ไปแย่งป้อนข้าวหรือไปแย่งอาบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เนี่ยค่ะเพราะนั้นหัวใจสำคัญที่ผู้ดูแลต้องรู้ก็คือสิ่งที่เราอยากให้อ่ะมันใช่สิ่งที่เขาอยากได้ไหม
อันนั้นอันที่หนึ่งนะคะกับอันที่สองก็คือสิ่งที่เราให้มันไปลดทอนศักยภาพของเขาไหมเพราะนั้นกระบวนการวันที่สองที่พี่อ้อจัดการเรียนรู้เนี่ยมันคือการผสมผสานเอาเรื่องโค้ชชิ่งค่ะคือทำให้ผู้ดูแลเนี่ยมีสถานะของการเป็นโค้ชเข้ามาในการดูแลให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาใช้ศักยภาพของตัวเองนะคะครับครับครับเขาก็จะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระมากเกินไปใช่ไหมคะครับแล้วก็ทักษะสำคัญที่ผู้ดูแลจะต้องมีก็คือการสังเกตเนาะคือเข้าไปปุ๊บไม่ใช่ผีพรามไปทำอะไรใช่ไหมคะซึ่งสังเกตมันก็จะดูว่าสังเกตตัวคนไข้สังเกตญาติเขาสังเกตสภาพแวดล้อมค่ะเหมือนที่ต้องรู้แหละแล้วก็อาจจะต้องมีทักษะการถามใช่ไหมคะทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งอย่างตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือกระบวนการฝึกทักษะเพราะนั้นวันที่สองที่แคร์กิเวอร์กับแคร์แมเนเจอร์มีต่างจากตัวผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยจริงๆผู้ป่วยเราไม่ได้ไปอบรมเขานะเราไม่เคยได้อบรมผู้ป่วยใช่ไหมแต่จริงๆเราอบรมผู้สูงอายุนะเราผู้สูงอายุประเด็นคือถ้าเป็นผู้ป่วยเราก็คือตรงเข้าไปในการดูแลเขาเลยดูแลค่ะใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นหลักสูตร2วันค่ะที่ยะปี63นี่ที่จังหวัดยะโสธรที่ทำไปทั้งหมด5รุ่นค่ะค่ะรุ่นละ2วันเป็นแคร์กิฟเวอร์ทั้งหมดเลยค่ะจากตอนแรกคือเราไปทำนี่ก็คือแบบไปขอทำเนาะคิดออกไหมไปขอทำอ่ะแต่พอตอนหลังมาคือเขาก็จ้างเราไปทำครับครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออนะเราทำสิ่งที่เราทำได้ดีเนาะแล้วเราสิ่งที่เราทำได้ดีมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะเออเราก็ได้รับค่าตอบแทนด้วยอีกขี้ไก่ชัดชัดคือเห็นเลยนะเห็นสิ่งที่เหมือนกับตอบรับประโยชน์ซึ่งกันและกันหนึ่งคือแคร์กิฟเวอร์แคมเนเจอร์เนี่ยเขาได้ทักษะเขาได้กระบวนการที่จะเอาไปทำให้งานเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นคือบางทีอ่ะเราจะไปช่วยคนไข้มากเกินไปหรือคนป่วยมากเกินไปจนรู้สึกว่าชีวิตตัวเองหายไปเลยแล้วก็เอามาหนักในตัวเองเนาะแต่ชอบตรงที่พี่อ้อบอกว่าเราจะไม่ลดทอนศักยภาพของผู้ป่วยเราจะเหมือนเชื่อมั่นว่าเขาก็ดูแลตัวเองได้ในระดับนึงแล้วเราก็เชื่อมั่นเขาตรงนั้นแล้วเราก็รู้ว่าเราควรทำอะไรแค่ไหนตัวเองแค่ไหนเนาะค่ะโดยเฉพาะค่ะตอนที่ลมหายใจสุดท้ายเดินทางมาถึงเนี่ยไม่มีใครจะมาช่วยใครได้ครับคิดออกไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้เขาฝึกในการที่จะดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองมันคือการเชื่อมั่นในศักยภาพว่าคนคนหนึ่งจะสามารถข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยสติอ่ะคือมันเป็นความเชื่อของคนทำงานที่มันต้องหนักแน่นนะคะว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเรานั่งกุมมือเขาอยู่เราพาเขาลมหายใจเข้าออกแบบเป็นชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่วาระที่เขาจะเดินทางนะแต่เพียงชั่วขณะที่เราลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอากลับมาเขาเดินทางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเยี่ยมเขาที่ไม่ใช่ไปวันที่เขาจะต้องเดินทางครั้งสุดท้ายเนี่ยมันคือการฝึกอะค่ะอ้อมฝึกให้เขาชินบ่อยๆกับการตามลมหายใจเข้าออกแล้วก็ทำให้ตัวเองสงบเนี่ยค่ะก็สำหรับพี่อ้อเองเนี่ยที่เป็นผู้จัดกระบวนการเนาะแบบยืนมองในฐานะเหมือนคนจัดกระบวนการอย่างเงี้ยเพราะว่าในชุมชนกรุณาของเราหรือคนทำงานของเราหลายคนอะทำงานกับแคร์กิฟเวอร์โดยตรงคือทำงานอยู่ในทีมเลยแล้วก็เข้าไปเยี่ยมเนี่ยจากที่เป็นคนจัดกระบวนการอบรมแล้วก็ดูในภาพรวมอะพี่อ้อเห็นเอ๊ะปัญหาอะไรของการทำงานของแคร์กิฟเวอร์แคร์แมเนเจอร์ของระบบของบ้านเราไหมครับค่ะอันแรกเลยนะพี่คิดว่าสิ่งสำคัญคืองานของพี่ฟูเดสนะคะหรืองานที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไปช่วยทำให้ช่องว่างของระบบการเตรียมCM กับ CG ของสาธารณสุขเนี่ยได้ดีนะคะเพราะว่าหลักสูตรในการพัฒนา CM CG ของบ้านเราเนี่ยเขาจะไปเน้นกายนะคือเน้นการดูแลทางกายอะค่ะแม้กระทั่งระยะสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไปเน้นเรื่องของการทำยังไงให้ผู้ป่วยเนี่ยเจ็บปวดน้อยที่สุดใช่ไหมคะโดยการใช้มอร์ฟีนระดับอะไรเงี้ยค่ะคือ
ือมันไปเน้นกายเยอะคือถ้าผู้ป่วยติดเตียงเขาก็จะสอนให้CG ได้รู้วิธีของการพลิกเนื้อพลิกตัวคนไข้เช็ดเนื้อเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าแผ่นคือไปเน้นกายหมดเลยเนาะคือโดยหลักสูตรเนี่ยไม่ค่อยเรื่องของการกลับมาที่เรื่องใจเรื่องสตินะคะไม่ได้ชวนให้เห็นเรื่องการปล่อยวางครับก็ปล่อยวางนี้ไม่ใช่แค่ปล่อยวางว่าฉันจะตายนะคะเช่นปล่อยวางว่าถ้าพี่ว่าโดยพี่ก็กำลังฝึกอยู่ตอนนี้เพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ไม่ได้ฝึกไม่มีกระบวนการฝึกพี่เนี่ยถ้าวันหนึ่งพี่ป่วยติดเตียงอะแล้วคนอื่นจะมาช่วยพี่อะพี่ก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าฉันทำได้อะคือพี่ก็จะไม่ยอมให้ใครมาพลิกเนื้อพลิกตัวพี่ใช่ไหมแล้วมันก็ทุกข์อะเนาะเพราะนั้นเนี่ยอย่างกระบวนการอันนี้เป็นต้นนะคะคือการปล่อยวางเนี่ยมันถ้าพูดเนี่ยมันเหมือนง่ายเนาะแต่จริงมันต้องฝึกเยอะมากค่ะกับการที่จะเป็นผู้รับบ้างครับใครบางคนถ้าเขาเติบโตมาแบบเป็นคนให้คนอื่นตลอดนะคะแต่พอถึงตอนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้อะแล้วเขาไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเนาะซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันไม่มีในการเตรียมให้ CM หรือ CG เนี่ยเข้าใจอะค่ะตอมเพราะเน้นไปเรื่องการดูแลกายหมดเลยมันไม่ได้ชวนเขากลับมาตั้งคำถามกับการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องยอมรับความเสื่อมของร่างกายโดยเฉพาะเอาให้สุดก็คือความตายที่มาถึงแน่ๆซึ่งหลักสูตรไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยอะค่ะพูดเรื่องว่าคนไข้หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญแน่ๆก็คือความตายคือความตายมันไม่ถูกพูดในหลักสูตรการพัฒนา CM และ CG ของบ้านเรามันมีแต่วิธีจะยื้อผู้ป่วยอะให้ได้มากที่สุดได้ยังไงพอมองอย่างนี้แล้วพี่อ้อคิดว่าเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนี้หรือว่าแล้วส่วนรับตัวเราเองที่เอาความรู้เอาความเข้าใจของเราเข้าไปให้มันเติมแก๊ปตรงนี้ได้ไหมที่ว่าการดูแลทางใจของเรามันน้อยกว่าการดูแลด้านทางกายค่ะคือถ้าเราพูดเรื่องการดูแลมนุษย์คนหนึ่งแบบองค์รวมเนาะสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำเนี่ยพี่คิดว่าเขาให้น้ำหนักกับอยู่ดีครับมากนะคะแต่เขาละเลยหรือให้ความสำคัญน้อยมากกับการตายดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สาธารณสุขภาพเนี่ยจึงเน้นการยื้อมากกว่าการปล่อยนะคะแต่ว่าในขณะที่องค์รวมหรือสมดุลของความมีชีวิตเนี่ยพี่ว่าสองอย่างมันต้องทำไปด้วยกันนะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่เคยอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยก็คือเรื่องการตายใช่ไหมคะครั้งที่ทุกคนเกิดมาต้องตายนะคือเรามีหลักสูตรเตรียมแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ใช่ไหมท้อง9เดือนจะดูแลครรภ์ยังไงเรามีหลักสูตรคลอดมาแล้วจะเลี้ยงลูกยังไงหลักสูตรการดูแลเด็กอนุบาลประถมมัธยมมีทุกช่วงชีวิตอะค่ะแต่เราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่ค่อยมีคนทำเราก็ทำสิ่งนั้นแหละเพราะว่าอะไรที่คนอื่นเขาทำกันอยู่ก็ไม่ต้องไปแย่งเขาต่างคนก็ต่างทำเราก็ดูว่ามีอะไรที่คนยังทำน้อยและเราก็มีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้เราก็ไปปิดแก็บช่องว่างอันนั้นค่ะพี่คิดง่ายๆแค่นี้นะเวลาที่พี่ออกแบบการเรียนการสอนเหมือนตอนที่พี่ลาออกจากมูลนิธิแพททูเฮลใหม่ๆอะค่ะองค์กรที่พัฒนาทีมวิทยากรเพศวิถีศึกษาและ HIV ต้องบอกว่าทุกจังหวัดในประเทศนี้นะคะพอพี่ลาออกมาเนี่ยพี่ก็จะปฏิเสธเลยถ้ามีคนชวนพี่ไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่องนี้เพราะว่ามีเยอะแล้วไงพี่ก็ฉีกออกมาออกแบบหลักสูตรอื่นนะคะเช่นโค้ชชิ่งการออกแบบการสอนอะไรเงี้ยคืออะไรที่คนอื่นเขาทำเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราก็หาอันที่เราจะช่วยสังคมนี้ได้ในแบบที่เราสามารถทำได้นะคะโดยไม่ต้องไปซ้ำซ้อนกับคนอื่นนะคะพี่อ้อพอจะรวบให้ฟังได้ไหมว่าสมมติว่าตอนนี้ถ้าเกิดมี
จริงๆหรือ CM เนี่ยเข้ามาฟังเราหรือว่ามีคนดูแลแม้แต่คนดูแลในบ้านก็ตามเนาะเช่นลูกดูแลพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมิติทางด้านกายแน่นอนแหละเราดูแลเราพาไปหาโรงพยาบาลตลอดเรามียาต้องกินเรามีเรื่องทางกายต้องดูแลเนาะแล้วถ้าเกิดเราจะเริ่มดูแลเรื่องทางใจที่พี่อ้อบอกที่เราควรจะให้น้ำหนักตรงนี้เช่นกันทำยังไงได้บ้างพี่คิดว่าสิ่งแรกคือถ้าพ่อแม่หรือคนที่เราดูแลเนี่ยยังอยู่ในช่วงขณะที่มีสติซึ่งแปลว่าเราคุยกันรู้เรื่องเนี่ยที่คิดว่าสำคัญที่สุดของมนุษย์คือการคุยกันคือคุยกันแล้วก็ฟังด้วยนะว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะคือเขาต้องการอะไรเพราะบางทีสิ่งดีๆที่เราคิดว่าเราอยากให้เขาอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมคะอย่างยกตัวอย่างแบบคลาสสิกเลยเช่นเราคิดว่าเวลาเราจะทำให้ผู้ป่วยสงบเนี่ยเราต้องเปิดธรรมะแต่ถ้าแม่พี่ไม่ได้ชอบฟังธรรมะโอเคไหมครับ ถ้าสมมติแม่พี่บอกว่าขอแบบหมอลำหน่อยได้ไหมลูกหมอลำซิ่งสมมตินะเออว่าโอเคไหม อะไรเงี้ยนะคะหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีในแบบของเราอะใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีสำหรับเขาเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าการถามเนาะการถามคุยกันแล้วก็การฟังอย่างลึกซึ้งค่ะฟังแบบเข้าใจจริงๆว่าเวลาเขาตอบแบบนี้เขารู้สึกยังไงแล้วเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตอบสนองได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะพี่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญอันนั้นอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองในความคิดของพี่คือถ้าเขาอยู่ในระยะที่สติสัมปชัญญะไม่ค่อยมีแล้วระยะท้ายแล้วค่ะสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราคือเตรียมเรานี่แหละเราสงบมากน้อยแค่ไหนในการจะไปทำให้เขาสงบเราค่ะต้องคือถ้าเราคนดูแลยังไม่สงบเราจะไปทำให้คนอื่นสงบได้ยังไงแล้วก็ในช่วงเหล่านั้นเนี่ยประสบการณ์พี่นะคะคำพูดไม่ได้มีความหมายครับมันแทบจะไม่ได้ใช้คำพูดในการสื่อสารแต่มันคือการสัมผัสมันคือการพูดกันในระดับที่ลึกลงไปกว่าภาษาพูดอะพี่ไม่รู้จะอธิบายกับต้องยังไงแต่แค่การที่คนคนหนึ่งถูกจับมืออยู่นะคะส่งความรู้สึกบางอย่างโดยไม่ต้องใช้คำพูดสำหรับพี่มันงดงามมากนะที่จะทำให้คนที่กำลังจะเดินทางอ่ะซึ่งมันมืดมากยิ่งตอนท้ายๆมันยิ่งมืดมองไม่เห็นเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเขามีเพื่อนไม่โดดเดี่ยวซึ่งพี่คิดว่าถ้าในช่วงที่คนที่คุณดูแลพูดคุยกับคุณได้มีสติสัมปชัญญะขอให้คุณคุยกับเขาฟังเขาอยู่กับเขาในปัจจุบันแต่ถ้าเขาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณจะเข้าไปดูแลคุณจัดการกับความสงบในตัวเองให้ได้ก่อนอยู่กับเขาอย่างแท้จริงอยู่กับลมหายใจเข้าออกกับเขาเพื่อจะให้เขาได้รับรู้ว่าเขามีเพื่อนที่จะร่วมเดินทางสองอย่างที่พี่คิดว่าอยากบอกค่ะสิ่งที่อ้อพูดทำให้ผมแบบปิ๊งขึ้นมาเลยว่าจริงเนาะเวลาเรานึกเหมือนกับเวลาเราคิดว่าเออคนแก่ที่แบบป่วยระยะท้ายเราก็ชิงจะทำให้เขาสงบหาทางเปิดธรรมะบ้างเปิดเพลงคอยเขาสงบบ้างแต่ลืมที่จะดูแลหัวใจตัวเองแต่ถ้าเราสงบเพียงพอจะนำพาเขาไปไหนมันเหมือนกับว่าเวลาเราไปอยู่กับคนที่แบบเหมือนเนาะถ้าเกิดเราอยู่กับคนที่เขากำลังโกรธอยู่เรายังรู้สึกได้เลยว่าเขากำลังโกรธอยู่แล้วถ้าเกิดเราอยู่ใกล้กับคนที่แบบทุรนทุรายจิตใจกระวนกระวายก็น่าจะรับรู้รู้สึกได้เช่นกันในขณะเดียวกันถ้าเรามีจิตใจสงบแล้วเราร่มเย็นพอเขาก็น่าจะรับรู้ความสงบของเราได้เช่นกันใช่ค่ะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราใช้เครื่องมือของ Peaceful Death นะคะต้องไม่ว่าจะเป็นไพ่ไขชีวิตเป็นไพ่ฤดูฝนเป็นไพ่อะไรต่างๆเนี่ยเนาะเวลามีคนเข้ามาแล้วเขาอยากจะให้เราใช้ไพ่อ่ะครับสิ่งสำคัญคือถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราพร้อมไหมเราพร้อมที่จะฟังใครหนึ่งชั่วโมงไหมต่อจากนี้คือเคลียร์ความรู้สึกตัวเองก่อนแบบ
คือเวลาที่พี่จะทำหลองนี้ให้คนเนี่ยพี่ก็จะให้นับล่วงหน้าค่ะคือพี่คิดว่ามันคือกระบวนการเดียวกันกับเคาน์เซลลิ่งเนาะเพราะว่าพี่ว่าเองเนี่ยตอนปี40ที่ทำงาน HBS เนี่ยก็เข้าคอร์สเคาน์เซลลิ่งของดร.จีนแบลลี่อะค่ะ1เดือนแล้วก็ต้องเข้าคอร์สเคาน์เซลลิ่งเฉพาะที่เป็นเรื่อง HIV/AIDS กับมูลนิธิเข้าถึง AIDS นะคะพี่คิดว่าเครื่องมือเนี่ยมันสำคัญเนาะการที่พีทฟูเดทออกเครื่องมือออกมาเนี่ยมันดีนะแต่ว่ามากกว่าเครื่องมือที่มันต้องคู่กันไปพี่ว่าคือการฟังการทวนการจับประเด็นการอยู่กับคนคนนั้นในปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงเนี่ยพี่ว่าอันนี้สำคัญคือบางทีถ้าเรามีทักษะเหล่านี้เนี่ยไพ่ก็อาจจะไม่ต้องใช้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการมีไพ่มันช่วยให้เราเข้าถึงความรู้สึกความต้องการของเขาได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราใช้ไพ่เป็นแค่เครื่องมือโดยที่เราก็ไม่พร้อมที่จะฟังเขาจริงๆพี่ว่ามันเหมือนเล่นเกมมันเป็นแค่เอาไพ่มาใช้ในการเล่นเกมเอาไพ่มาใช้ในการทำกิจกรรมแต่มันไม่ได้คอนเน็กต์คนที่พาเล่นกับตัวคนที่เล่นใช่พี่ว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือการฟังเขาแล้วก็เชื่อมความรู้สึกเขากับเราให้ติดกันได้ค่ะหลังจากที่คุยกันมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็จากที่พี่ออดเดินทางมาเนาะตั้งแต่หยุดทำงานจากที่กรุงเทพมาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทำห้องสมุดผีเสื้อขึ้นมาจากกระบวนการอบรมเพื่อ CGCM ดูแลคนในชุมชนเนี่ยสำหรับตัวพี่ออดเองพี่ออดได้อะไรครับพี่ได้ความสุขใจอ่ะคือบางทีเนี่ยด้วยนิสัยพี่นะด้วยความบ้างานมาทั้งชีวิตเนี่ยเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเราทำงานเราถึงจะมีคุณค่าเข้าใจไหมคือพี่บ้าถึงขนาดที่ว่าต้องถ้าพี่ตื่นมาพี่ไม่ได้ทำอะไรก่อนเนี่ยพี่ก็ไม่กินข้าวนะเพราะพี่รู้สึกว่าตื่นมายังไม่ทำงานจะมีสิทธิ์กินได้ยังไงเนาะก็อาจจะตื่นมาก็ต้องกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าคือทำอะไรก่อนให้อยู่บ้านอ่ะถึงจะกินข้าวเพราะว่ารู้สึกว่าเอางานเป็นที่ตั้งมากอะค่ะแต่ว่าพอ5ปีที่พี่ลาออกจากงานมาเนี่ยแล้วพี่ก็ได้เรียนรู้ว่าการมีคุณค่าและความหมายของชีวิตเนี่ยมันคือการที่เรามีโอกาสได้อยู่นิ่งๆไม่ได้นะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่นิ่งๆแล้วเราสงบเนี่ยคนอื่นเขาก็จะเข้ามาหาเราเนาะแล้วเวลาเขาเข้ามาหาเราแล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงความสงบความร่มเย็นเนี่ย คือเขามาด้วยสภาพอารมณ์ยังไงไม่รู้แต่ว่าพอมาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขยิ้มได้กลับไปแล้วเขาก็แบบโอเคอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าพี่ก็สุขใจแล้วอะนะคะก็ทุกวันนี้ก็คือที่ยังทำอบรมอยู่ก็ยังคิดว่าความสามารถที่เรามีซึ่งสิ่งที่เรามีเราได้เนี่ยมันก็มาจากสังคมเนาะที่เอื้อให้เป็นตัวตนเราทุกวันนี้พี่ก็อยากจะคืนให้กับสังคมบ้างนะคะก็ผ่านความสามารถที่เรามีก็คืองานออกแบบก็จัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านเนี่ยทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ไม่มีคุณค่าความหมายเพราะตื่นมาพี่ก็เปิดห้องสมุดพอ เปิดห้องสมุดปุ๊บพี่ก็เปิดเพจว่าวันนี้ห้องสมุดเปิดแล้วก็ที่ต้องไม่เห็นก็คือเดี๋ยวนี้พี่จะไม่โพสต์ว่าใครมาใช้บริการเพราะว่าปีนี้เนี่ยอันนี้ล่าสุดเลยนะคะใครๆเขาก็คิดกันเรื่องพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ทำพื้นที่แห่งการเรียนรู้มา5ปีแล้วพี่จะขยับไปทำพื้นที่แห่งความปลอดภัยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็จะโพสต์ว่าใครมาที่บ้านทำกิจกรรมทำอะไรนู่นนี่นั่นค่ะแล้วก็พอพี่เริ่มสนใจที่จะทำเรื่องด้านไหนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้มารู้จักพี่ฟูเดนมากขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาใน 2-3 เดือนนี้ก็มีคนที่มีความทุกข์นะคะทั้งผู้ป่วยผู้ดูแลสามีภรรยาแม่ลูกนะคะหรือคุณครูเนี่ยพี่ก็ใช้ไพ่ในการชวนคุยไม่ว่าจะเป็นไพ่ฤดูฝนหรือการรวมกลุ่มกันเล็กๆมาทำตั้งวงคุยกันไพ่ไขชีวิตหรือมาเขียนสมุดบางใจนะเดี๋ยวนี้พี่ไม่โพสอ่ะพี่เปลี่ยนจากพื้นที่สาธารณะมาซ้ำคนกันไงพี่จะทำบ้านพี่ให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยในการเรียนรู้ชอบคำนี้มากโอ้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเป็นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยที่จะหนึ่งก็คือปลอดภัยที่จะเล่าเรื่องปลอดภัยที่จะ
เป็นพื้นที่ที่เราได้แบบกลับมารู้สึกปลอดภัยสีเคียวแล้วก็กลับไปอย่างกลับไปเผชิญชีวิตตัวเองอย่างกล้าหาญต่อไปใช่ค่ะแล้วห้องสมุดผีเสื้อก็จะกลายเป็นที่บังหน้าไงเห็นไหมคือเวลามาห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยก็ใครๆก็เข้าใจว่ามายืนหนังสือใช่ป่ะครับมายืนหนังสือแต่ว่าสิ่งที่คนมองไม่เห็นก็คือเราก็มาคุยกันมาให้คำปรึกษากันนะคะก็ได้ไงแล้วเราก็ไม่ต้องโพสต์ว่าวันนี้มีใครมาให้คำปรึกษามาเล่นไพ่มาอะไรยังไงไงค่ะก็แล้วเขาก็เป็นเพื่อนเราทาง Facebook ด้วยใช่ไหมเขาก็เห็นว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราไม่โพสต์เลยในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าไปได้และปลอดภัยนะคะพี่ปีนี้พี่ตั้งกฎหมายอย่างนี้แล้วนะแล้วถ้าอย่างนี้หมายถึงว่าสาธารณะใช่และอย่างนี้หมายถึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วก็จะมาเล่นไพ่หรือจะมาพูดคุยกับพี่อ้อได้ยังไงแบบว่าอยากทราบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้แล้วแหละและสิ่งที่พี่จะประชาสัมพันธ์อยู่บ่อยๆก็คือพี่จะบอกว่ามาที่นี่จะคุณจะมาทำอะไรบ้างใช่ไหมคะมาเล่นบอร์ดเกมมาคุยไพ่พี่มีเมนูให้เขาเลือกอ่ะใช่ไหมแต่เวลาเขามาเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาถ่ายรูปแล้วก็เขียนสตอรี่ว่าวันนี้มีใครมาทำอะไรเราก็โพสใช่ไหมแล้วก็พี่รู้สึกว่าปีนี้มันก็อาจจะเป็นการฝึกพี่อีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาคือพี่ก็ชอบโพสอะใครมาที่นี่พี่ก็จะเขียนว่าวันนี้เราทำอะไรเป็นวงอะไรใช่ไหมคะเกิดการเรียนรู้อะไรขึ้นเนี่ยแล้วคนก็มาเรื่อยๆไงเพราะว่ามันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแนวให้มันลึกซึ้งมากขึ้นที่ว่าบางทีคนก็ไม่อยากให้ใครรู้ด้วยว่าฉันทุกข์และเพราะฉันทุกข์ฉันจึงมาบ้านหลังนี้ใช่ไหมคือคนก็จะแบบชอบพรีเฟอร์ให้ใครๆเห็นว่าชีวิตฉันมีความสุขดีอะใช่ไหมเพราะนั้นก็ดีแล้วที่ห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยจะเป็นที่ที่คนเข้าใจว่ามาอยู่หนังสือมาเรียนฟรีเนาะแต่เราเพิ่มเรื่องการพูดคุยกันด้านในเรื่องของการซัพพอร์ตกันในการแก้ไขปัญหาของการดูแลผู้ป่วยหรือการเผชิญกับอาการเจ็บป่วยของตัวเองด้วยการใช้หลักการเคาน์เซลลิ่งผสมกับเครื่องมือไพ่ต่างๆที่เราได้มาจากที่ฟูเดย์ด้วยค่ะพี่ว่าโอเคสำหรับพี่โอเคแล้วพี่ได้คำตอบแล้วเท่าที่ฟังพี่อ้อมาจนถึงตอนนี้เนาะแบบรู้สึกได้ถึงอนุความสุขรู้สึกได้ถึงความอิ่มใจความปิติในเนื้องานในการทำงานของพี่อ้อทุกอย่างเลยนะครับแล้วเชื่อว่าคนที่เข้าไปในห้องสมุดผีเสื้อก็น่าจะได้รับความสุขตรงนี้จากพี่อ้อจากบรรยากาศจากต้นไม้ดอกไม้เต็มไปหมดเลยลื่นลมมากๆนะแล้วมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะหยุดการสนทนาในวันนี้นะครับก็อยากถามพี่อ้อว่ามันมีหลายคนครับที่มีความฝันที่อยากกลับบ้านไปทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นแรงบันดาลใจของชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำในชีวิตเนาะพี่อ้อจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้ไหมที่แบบอยากจะเริ่มอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้จะทำได้ยังไงไม่รู้จะแบบอยากจะได้แบ่งปันอย่างพี่อ้ออย่างที่แบบ พี่อ้อเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งแล้วเหมือนกับสมมติฟังเทปวันนี้ไปอยากทำได้จังเลยอยากทำอะไรสักอย่างก็ถ้าประสบการณ์จากพี่อ้อเองนะคะปีนี้เข้าปีที่6ของการกลับบ้านเนี่ยสิ่งแรกเลยยากที่สุดคือการจัดใจตัวเองนะคะยิ่งคนที่เคยเดินทางเยอะๆไปไหนมาไหนเยอะๆเป็นวิทยากรมาไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาอยู่นิ่งๆนะคะเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยอันแรกเลยคือจัดใจตัวเองฝึกในการที่จะเรียนรู้ที่จะหยุดนะคะอันนั้นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือเวลาที่เรากลับบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเรากลับบ้านแล้วเราไปอยู่กับใครที่บ้านการดิวกับคนในครอบครัวของเราเนี่ยค่ะเป็นความยากอันดับสองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอกันตามเทศกาลใช่ไหมครับตามเทศกาลมันไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะถูกดูแลเต็มที่หรือเราก็จะดูแลเขาอย่างเต็มที่นะเพราะว่าอยู่ไม่กี่วันก็จะไปจากกันนะแล้วก็ปีหน้าจะมาใหม่เนี่ยแต่นี่คือการที่เรากลับมาคืนดีกับตัวเองกลับมาคืนดีกับคนในครอบครัวของเราค่ะมันคือการเรียนรู้ค่ะแล้วก็หลักการสำคัญคือแม้กระทั่งเราเองเรายังขัดแย้งกันเองใช่ไหมคะ
ราะฉะนั้นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เราคุณพ่อญาติพี่น้องเนี่ยก็คือมันมีความขัดแย้งแน่ๆยิ่งกันสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะคะก็สิ่งสำคัญคือเราต้องมองเห็นในความเป็นมนุษย์ของคนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็เวลาที่เราพูดว่าเราจะมาทำอะไรแบบนี้ที่เป็นชุมชนกรุณาที่สำคัญคือเรากรุณาตัวเราเองเรากรุณาคนใกล้ชิดของเราไหมนะคะแล้วก็ใช้มันในการฝึกตัวเองนะคะเพื่อที่จะคือถ้าเราอยู่บ้านแล้วเรายังไม่มีความสุขอะแล้วเราจะเอาความสุขที่ไหนไปทำขั้นที่สามคือการแบ่งปันให้คนอื่นจัดการตัวเองจัดการเรากับครอบครัวของเราแล้วแบ่งปันความสุขของเราให้กับคนอื่นผ่านสิ่งที่เรารักจริงๆนะคะผ่านสิ่งที่เรามีทักษะองค์ความรู้เนาะเพราะมันจะอยู่ได้นานจะมีหรือไม่มีโครงการมันก็ยังทำของมันได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันคือสิ่งที่เรารักและสิ่งนั้นเราทำได้ดีมันเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้และมันตอบแทนเราได้เนี่ยแม้จะไม่ใช่เรื่องเงินนะคะแต่มันคือความสุขใจและก็สิ่งที่พี่ทำก็คือถ้าพูดถึงว่าพี่ได้อะไรความสุขใจได้ด้วยแน่แต่ที่สำคัญคือ6ปีแล้วต้องพี่ไม่เคยซื้อข้าวสารบ้านพี่ไม่มีนาแต่พี่ไม่เคยซื้อข้าวสารกินคือมันจะมาในรูปการตอบแทนแบบเอาสีข้าวมาให้นะคะเก็บผักเก็บผลไม้แม่ทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนแพงๆนี่นะพี่ไม่เคยซื้อทุเรียนกินนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบแทนที่กลับมาเนี่ยถ้าเอาหลักการอิทธิการจับพี่ว่าไม่ใช่เงินอย่างเดียวหรอกถ้าเราทำงานหาเงินก็เพื่อจะไปซื้อสิ่งของเหล่านี้ใช่ไหมไอ้ปัจจัยสี่อะแต่ว่าการที่เราทำคอร์สโดยไม่มีค่าใช้จ่ายคนที่เข้ามาเรียนรู้กับเราอะเขาก็แบ่งปันคืนมาให้กับเราไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามอย่างค่ะที่สรุปจัดการกับตัวเองความรู้สึกเอาให้นิ่งสองดูแลแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของเราให้มีความสุขแล้วเราจะทำเรื่องที่สามคือแบ่งปันความสุขจากครอบครัวเราเนี่ยไปสู่คนอื่นๆได้อย่างมีความหมายในสิ่งที่เรารับทำได้ดีเนาะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วเราก็จะรับการตอบแทนกลับคืนมาครับผมขอบคุณพี่อ้อมากมากครับตัวผมเองก็โหได้อะไรจากพี่อ้อเยอะมากๆเลยทำให้การคุยในวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้อะไรสาระดีๆจากพี่อ้อมากมายเลยนะครับสำหรับสุดท้ายนี้พี่อ้อฝากห้องสมุดผีเสื้อให้กับท่านผู้ฟังนะครับค่ะก็สำหรับถ้าท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่ศรีสะเกษนะคะก็ติดตามเพจห้องสมุดผีเสื้อนะคะแล้วก็ถ้าวันที่เปิดซึ่งส่วนใหญ่จะพยายามเปิดในวันหยุดแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็เข้ามายืมหนังสือไปหมุนเวียนได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเต็มที่คือ50เล่มทุกๆ2เดือนเพื่อจะให้หนังสือได้เกิดการหมุนเวียนนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่อยู่ไกลๆจากพื้นที่ศรีสะเกษค่ะก็มีโอกาสผ่านไปจังหวัดศรีสะเกษก็เชิญนะคะแวะเวียนไปพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันค่ะครับผมครับถ้าผู้ฟังนะครับถ้าสนใจนะครับอยู่ในพื้นที่ศรีสะเกษนะครับก็ห้องสมุดผีเสื้อมีแต่กระบวนการเรียนรู้ได้ฟรีนะครับหรือเข้าไปยืมหนังสือก็เข้าไปเยี่ยมหรือไปพูดคุยกับพี่อ้อได้ว่าวันนี้อยากเล่นเกมให้กับชีวิตวันนี้อยากเล่นเกมพาฤดูฝนกับพี่อ้อจังเลยครับก็มีเมนูให้เลือกใช้บริการได้หลากหลายนะครับก็สำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงได้รับสาระดีๆแล้วก็อาจจะหลายๆคนที่เพิ่งจะได้กลับบ้านก็อาจจะได้เห็นข้อคิดว่าต้องปรับต้องจูนใจตัวเองยังไงปรับตัวยังไงให้เข้ากับตัวเองที่อยู่ในพื้นที่ใหม่แล้วก็คนที่เราจะกลับไปอยู่ด้วยนะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจกับเรื่องราวของกระบวนการในชุมชนกรุณานะครับเรามีตัวอย่างมากมายเลยนะครับที่ไปทำงานดีๆให้กับสังคมเราในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเลยก็สามารถติดตามเรื่องราวของผู้คนเหล่านั้นได้นะครับในรายการโคโค่ฟาร์มโคโค่เฟรนด์ที่ช่องทางพอดแคสต์ของพีฟูเดย์ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ